สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรกลับมาทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข่าวให้คุณผู้ชมเต็มที่แล้วครับมาพร้อมอะไรมาพร้อมถ้วยครับมาพร้อมถ้วยก็ขออนุญาตไปรับถ้วยคาราบาวครับมาไปหลายวันไปหลายวันนะขอบคุณพี่แม็กด้วยนะเนี่ยโอ้ที่มาทำหน้าที่แทนนะในขณะที่คุณวีรศักดิ์เดินทางไปต่างประเทศปัญหาเรื่องของเถื่อนครับมีฮะยังคงคุกคุนคุกคามประเทศไทยไม่จบครับคือดูเหมือนนะนานนะเนี่ยดูเหมือนว่าการแอคชั่นของ DSI วันนี้อาจจะคนทำให้เข้าใจผิดอะว่าหมูเถื่อนได้คืบหน้าเลยนะจริงๆก็คืบหน้าแต่ต้องบอกว่าไม่จบนอกจากไม่จบแล้วเนี่ยยังไม่เจอตัวใหญ่ฮะเครือข่ายหมูเถื่อนครับNation Insight เคยบอกไปก่อนหน้านี้แหละโอ้ไม่เยอะนะเกี่ยวพันกับกลุ่มแค่นี้ครับหนึ่งคือกลุ่มทุนที่นำเข้าหมูเถื่อนเพราะเห็นช่องทาง2มีอดีตรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องนี้อันนี้ถึงหรือยังอะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงกลุ่มต่อมามีกลุ่มชิปปิ้งที่ทำหน้าที่ขนออกขนเข้าไอ้นี่แดงรายการไอ้นี้มีก่อนนั้นที่10ชิปปิ้งไงก่อนนี้นะต่อมามีกลุ่มไหนอันนี้ก็พอโดนแล้วกลุ่มนี้ตอนนี้จับที่ตัวเล็กครับกองทัพมดครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโครงสร้างนี้ตัวใหญ่ยังไม่เจอเลยนะฮะไม่เจอครับขายตัวใหญ่ยังไม่โดนนะเจอแต่กลุ่มชิปปิ้งบ้างกลุ่มกระจายหมูเถื่อนบ้างที่ออกมานะฮะยังไม่มีกลุ่มทุนการเมืองก็ไม่มีแค่นี้นะครับครับหมูเถื่อนเราเคยบอกนะก่อนหน้านี้นะครับมันมีนักการเมืองคอยสนับสนุนและสร้างเครือข่ายครับทั้งในอดีตและปัจจุบันครับมีเครือข่ายมีเส้นสายอยู่หลายกระทรวงบางคนสนับสนุนในเรื่องของการนำเข้าและการกระจายบางคนสนับสนุนให้เอาไปฝากไว้ในโรงแช่แข็งของพรรคพวกคอยมีการจัดการมีมือทำงานคอยประสานในแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนอยู่เอ้ยผมสงสัยเนี่ยพี่โอเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ DSI หรือว่าตำรวจหรือว่ากระทรวงเกษตรทำไมรู้ล่ะไม่ใช่กรมศุลทำไมรู้ละเอียดรู้เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หลายคนเขาอึดอัดครับเขากลายเป็นจำเลยครับจำเลยเหรอเขากลายเป็นจำเลยเขาบอกว่าสำแดงนำข้าวหมูออกมาเป็นปลาก็มีสำแดงออกมาเป็นกุ้งก็มีครับและแน่นอนโดยที่ทำอะไรไม่ได้ครับและนอกจากนักการเมืองชิปปิ้งนะฮะเครือข่ายต่างๆแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการฮะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะไม่ถึงใครสักคนหนึ่งคนที่เกี่ยวพันในกรณีของการนำเข้าหมูเถื่อนมีใครบ้างมีอยู่กลุ่มเนี้ยศุลกากรโดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบังปศุสัตว์ปศุสัตว์แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับครับเพราะเฉพาะนำเข้าตัวเองก็มีด่านกักสัตว์อยู่ต้องสำแดงต้องตรวจสอบครับตำรวจเกี่ยวอะไรตำรวจเกี่ยวครับเพราะถ้าร้องนิดเดียวตำรวจต้องเข้ามาจัดการในเรื่องของการนำเข้าและจับกุมครับก่อนหน้านี้เราเคยบอกแล้วว่าตำรวจก็รับสวยรายเดือนด้วยนะประมงเกี่ยวอะไรประมงเกี่ยวพันครับเพราะต้องเซ็นรับแปลงเป็นเอกสารมันไม่ได้นำเข้าหมูนำเข้าปลานำเข้ากุ้งนำเข้าปลาชำแหละเพราะนั้นกรมประมงก็ต้องเซ็นรับรองรับรองนำเข้าปลาหัวปลาแล้วแต่นะครับดีอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับเพราะมันเป็นคดีพิเศษที่มีการลักลอบสินค้าที่ต้องห้ามเข้าสู่ราชอาณาจักรครับมาดูเห็นไหมล่ะอ้าวพูดถึงแล้วหลายหน่วยงานตอนนี้เอาหน่วยงานนี้ก่อนกรมศุลกากรด่านหน้าเอ้าด่านหน้าที่ศุลกากรปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับครับอดีตและคนที่เคยทำอยู่ตั้งแต่ปี62 63เรื่อยมาจนปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ครับที่น่าสนใจที่ช็อกเนี่ยตอนเรียกพี่โอเรียกอะไรตลกร้ายหรือว่าช็อกเนี่ยตลกร้ายตลกร้ายตลกร้ายผลสอบคุณเชื่อไหมลึกลับจากกรมศุลนะผลสอบปรากฏว่าที่ศุลกากรก็สอบว่าตกลงนำเข้าหมูเถื่อนได้ยังไงเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็พาดพิงว่าต้องเกี่ยวข้องกับกรมศุลด้วยเนี่ยใช่กรมศุลกากรโดยอธิบดีคนก่อนนู้นใช่ไหมใช่สั่งสอบแต่ที่ตลกร้ายก็คือว่าสอบแล้วเนี่ยที่ตลกร้ายช็อกเนี่ยคือว่าคนผิดมีกี่คนคนเดียวและเป็นใครฮะย้ำอีกทีผลสอบนะ
ลึกลับออกมาข้อมูลจากกรมศุลกากรบอกแล้วว่าผลสอบออกมาแล้วพี่โอออกมาพบว่าผู้ผิดคนเดียวเอาและคนผิดนั้นคือลูกจ้างคนผิดคนเดียวฮะนำเข้าแบบเป็นหมื่นหมื่นตู้เนี่ยนำเข้าเป็นหมื่นตู้ผ่านกรมศุลไม่รู้ที่แหลมใช่บ้างที่ไหนแหละแต่คนผิดคือคนเดียวคนผิดคนเดียวไม่หนักเท่ากับคนผิดคนเดียวนั้นเป็นลูกจ้างฮะเป็นลูกจ้างและโทษฐานความผิดของหมอนี่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปล่อยตู้หมื่นที่นำเข้ามาเป็นหมูเถื่อนเป็นหมื่นตู้นะคืออนุมัติให้มีการปล่อยของโดยไม่มีอำนาจและสั่งอะไรครับสั่งพักงานชั่วคราวผมว่าผมฟังได้นะผมว่าเรียกตลกร้ายเนี่ยนี่ตลกร้ายนี่ชอบผมไม่รู้ว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยคุณลวโรจน์เนี่ยทราบหรือยังนะแต่เขาอึ้งไอ้คนที่มาให้ข้อมูลผมนะโทษทีนะพี่พีเอาข้อมูลมาให้เสร็จแล้วบอกพี่โอดูนี่แล้วหัวเราะกิ๊ก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 ตลกเลยผมบอกทำไมมันเป็นเรื่องตลกร้ายที่สุดในชีวิตผมครับแน่นอนครับเมื่อกรมศุลสอบมาแล้วรายงานส่งมาที่กระทรวงการคลังเพราะต้องรายงานเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไงเป็นหมื่นหมื่นตู้ผ่านกรมศุลเนี่ยครับคนปิดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยมันทำให้กระทรวงคลังตอนนี้ตั้งกรรมการสอบใหม่ครับสอบซ้ำนะสอบซ้ำผมว่าไอ้นี่นะถ้าสอบนอกจากสอบซ้ำแล้วเนี่ยไปสอบคนที่สอบด้วยคือทำไมสอบผลออกมาแบบนั้นเอานี่ไปสอบฝั่งนู้นด้วยเอานี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพผมขออนุญาตกลับไปดูข้อมูลของผู้บริหารศุลกากรที่แหลมฉบังหน่อยเถอะตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันมีใครบ้างคนเหล่านั้นต้องร่วมรับผิดชอบและตรวจสอบนี่พี่วีนี่ข้อมูลนั่นเห็นชัดนั่นน่ะมันต้องนับเริ่มจากปีอายุนู่น62ใช่มั้ยมิตรแสงอัมภัย62 63ครับคุณตะวันตะวันลอดจิต63ถึง64ครับคุณสุรเดชตรงศิลบูรณ์64ถึง66นี่ล่าสุดเขาเพิ่งส่งคุณดิเลกคชารักษ์นะไปสอบเหรอเข้าไปสอบดิเลกนี่อยู่ไหนไม่รู้คุมภาคเหนืออ๋อมาจะมาตรงนี้เลยนะมาเพื่อไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณดิเลกคือเข้ามาสอบเข้าไปสอบเนี่ยคุณดิเลกดูดีๆนะคุณอาจจะไปโดนสะดุดอะไรกระเบื้องเข้าไปก็ได้ไปดูฝากก่อนนะลูกจ้างผิดเหรออยากลูกจ้างนี่นะอนุมัติก็เป็นหมื่นตู้นี่นะลูกจ้างอนุมัติเป็นหมื่นหมื่นตู้ตลกร้ายอ่ะนั่นคือกรมศุลต้องเกาะยังไม่จบฮะแค่กรมศุลวันนี้ DSI มาอีกสเต็ปหนึ่งหลังจากตอนนั้นสเต็ปแล้วเนี่ยพี่แพรยกผู้ต้องหาก้าวผู้ต้องหาหมูเถื่อนล็อต2ครับใช่ไหมตรวจค้นทั้งหมด2จุดคือบริษัท PC Food Center จำกัดครับบริษัท PC Food Center ที่สำนักงานใหญ่พบอะไรพี่วีพบซากสัตว์เป็นสุกรชำแหละมีเครื่องในโคเครื่องในวัวตีนไก่เดือนไหนในช่วง63ถึง67 63ถึง67เลยหรอพบเท่าไหร่พี่วี 3,469 ตู้โอ้มาเพิ่มอีกแล้วมูลค่าความเสียหายเป็น 1.3 ล้านล้านครับด้านภาษีด้านภาษีนะพบบัญชีพบบัญชีอะไรนี่ไงจ่ายให้ใครนะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แหมถูกไหมล่ะผมอะทำอะไรครับศุลกากรทหารตำรวจปลัดนักข่าวมีนักข่าวด้วยมีนักข่าวด้วยเห็นบอกว่ามีนักข่าวบางคนอ้างชื่อนะอ้างชื่อของที่เนี่ยในเครือข่ายเราบางคนจริงๆออกไปนานแล้วคนเนี้ยออกไปนานแล้วไม่ได้ออกไปนานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเครือนี้ผมเป็นคนเอาออกเองก่อนเลยผมคนเอาออกเองคนเนี้ยผมยืนยันได้เพราะฉะนั้นใครอยากเขียนว่าเป็นมาจากนี้นะเพราะไม่ได้อยู่นี่แล้วนะต่อมาก็คือ9รายเนี่ยเป็นนิติบุคคล5รายแล้วก็บุคคลธรรมดา4รายครับนี่รายชื่อตามนี้พี่โอทั้งหมดตอนนี้ศาลอาญาออกหมายจับแล้วตอนนี้ออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจบางคนเป็นนอมินีมีใครบ้างอะตอนนี้เนี่ยโดนหมายจับเอาเฉพาะที่เป็นบุคคลนะประกรณ์มหากิจโพคินชนิศรามหากิจโพคินครับอันนี้กรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทพีมาร์ทซูเปอร์สโตร์นะคุณกิติราชเนตรคุณภูวดลเกลียวอะไรเกลียวจยกูลคุณพลพรรคสุขหน้าไม้และนี่ก็คืออีกนิติบุคคลนิติบุคคลอีก4บริษัท9หมายจับครับถามว่าที่จับตอนนี้มันคืออะไรบอกได้เลยครับปลายทางครับปลายทางครับบางคนเป็นคนตัวเล็กบางคนทำหน้าที่อะไรเป็นสนับสนุนและกองทัพมดครับมันเปิดตู้ได้อะพี่วีดูดิไม่นอกจากเปิดตู้ได้แล้วลูกจ้างชั่วคราวเป็นคนเซ็นอนุมัติหมูเถื่อนมันเป็นมหากาพย์จริงๆครับปราบยังไงมันก็ไม่หมดมันมีเหตุมาจาก2เรื่องที่ตกค้าง1ตอนนี้
หมูตกค้างอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังตอนนั้นที่161ตู้ใช่มั้ย161ตู้ครับของกลางหนัก 4,500 ตันนะครับผู้ที่อยู่ในข่ายดำเนินคดี18บริษัทครับออกหมายจับแล้ว10บริษัทจับนายทุน2คนไอ้นี่กลุ่มแรกครับกลุ่มต่อมาล่ะหมูเถื่อนสำแดงเป็นอาหารทะเลแช่แข็งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันมี2กลุ่มโอลิเมอร์ถูกคนย้ายออกจากท่าเรือแหลมฉบังไปแล้ว 2,300 อ่ะตู้อ่ะ6ใบใบขนอ่ะ 60,000 ตันขณะนี้ยังซุกซ่อนอยู่ในห้องเย็นทั่วประเทศใช่นี่ไงคืออันนี้ไปซ่อนตรงไหนบ้างลุงผมว่าไม่ต้องหาไกลใครที่ขับไปแถวมหาชัยอาจจะพระราม2คุกกักคุกกักหน่อยนะไอ้ห้องเย็นแถวๆนั้นหลายตู้เหมือนกันและปัญหาคือไอเนี้ยที่แทรกซุกซ่อนอยู่ในห้องเย็นทั่วประเทศเนี่ยถ้าได้จังหวะดีเนี่ยเขาออกมาขายในตลาดถูกออกมาอยู่ในตลาดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่บางบริษัทตัวนี้แบบผลประกอบการตกไงใช่คือตกเลยนะตกเลยจากแบบจากกำไรเป็นขาดทุนอ่ะใช่เนี่ยมันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุเรื่องหมูเถื่อนจนปัจจุบันเนี่ยโอ้ขั้นตอนอยู่ไหนกลายเป็นภาวะคุกคามรัฐบาลอย่างมากนะต้องได้ยินว่านายกพูดตอนนั้นว่าตัวการใหญ่จับปลาตัวใหญ่เนี่ยแล้วเป็นยังไงถึงยังไม่ถึงนี่นายกสั่งการไปแล้วไปที่ดีเอสไอเลยไปจับตัวใหญ่เลยนะคุณนะเนี่ยสั่งการไปเลยนะนี่ไงชิปปิ้งก็ต้องดูเพราะชิปปิ้งเป็นคนออกของใช่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ชิปปิ้งไม่ต้องออกของลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยคือนายกสั่งทิพดีดีอะไรตอนนั้นให้จับตัวใหญ่แต่ยังไม่ถึงตัวใหญ่อธิบดีตัวใหญ่ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วตัวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนยังไม่ไปใช่นี่ตอนนี้ DSI ประกาศว่าจะนำตัวคนผิดที่เป็นขาใหญ่พี่แพรทำออกให้ได้นะทำได้จะเป็นพระคุณกับประเทศเลยแหละคนที่อาศัยช่องโหว่จากการนำเข้าจากพิกัดภาษีของศุลกากรครับสำแดงข้อมูลอันเป็นเท็จอย่าปรับอย่างเดียวนะท่าน อย่าจับแล้วปล่อยนะจัดการมันให้จบเลยตอนนี้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยร้อนลนแล้วเนี่ยถึงขั้นยื่นถวายฎีกาเลยนะมี4เหตุผลว่าเดือดร้อนหนักรายย่อยนะอันแรกเลยมีการลักลอบนำเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศผลที่ตามมาหมูในประเทศราคาถูกลงครับนี่1 2กระทบรายย่อยโดยตรงถูกอาหารสัตว์ปรับขึ้นต้นทุนเลี้ยงลูกหมูสูงขึ้นแต่ราคาไม่สามารถแข่งกับรายใหญ่ที่ผูกขาดได้และไม่สามารถแข่งกับของนำเข้ามาได้ครับต่อมาร้องบอกว่าการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในภาพรวมขอให้มีมาตรฐานเถอะคนรายย่อยถวายฎีกาขอครับแล้วก็ขอให้ติดตามดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าและผู้จำหน่ายหมูเถื่อนให้เด็ดขาดเถอะนี่ถึงขั้นเลยนะมีถึงขั้นฎีกานะเขาบอกว่าวันก่อนผมนั่งฟังองคมนตรีท่านบอกว่าเวลาเขาถวายฎีกาเรื่องไหนถ้ามีข้อมูลนะครับเรื่องนั้นเขาทำสำเร็จแทบทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นผมว่ารายย่อยอาจจะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้แต่ไปหวังพึ่งคนอื่นที่ไปจับกุมแล้วก็ศุลกากร ที่เปิดตัวนะครับคงไม่ได้แล้วครับนี่คือเรื่องของหมูเถื่อนต้องบอกว่าถึงตอนนี้เป็นแค่ส่วนย่อยๆยังไม่จบนะยังมีหมากาผู้เกี่ยวข้องอีกเยอะหนึ่งแต่มหากาพย์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้เขาบอกว่ากำลังจะเป็นสงครามเจ้าสัวครับปากค้างกันทั้งภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครับและภาคของกลุ่มทุนครับเมื่อคุณสมโพศ์อาหุไนประธานกรรมการบริหารของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ EA นะใช่ครับและถือว่าเป็นคนที่ผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานทางเลือกประกาศตัวสู้ชิงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อจากพี่ไก่เกรียงไกรนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมาแค่วาระเดียว2ปีซึ่งตามปกติของประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะให้อยู่2ปี2ปีต่ออีก1วาระให้4ปี2ปีถึงจะขยับขับเคลื่อนแต่พออยู่ได้1ปีมีผู้ท้าชิงเนี่ยแสดงว่าไม่ปกติไม่ปกติครับต้องเกิดอะไรขึ้นในสภาอุตสาหกรรมนะฮะคุณปัจจุบันเนี่ยสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลครับพี่ไก่เนี่ยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมผ่านการเลือกตั้งมาอยู่ในวาระปี65ถึงปี67 2ปีครับครบวาระรอบนี้คือเดือนมีนาเนี่ย
จะปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรเขาก็โหวตให้อีก1สมัยก็คือ2ปีธรรมเนียมเนี่ยดำรงตำแหน่งสมัยที่1คุณเกรียงไกรผ่านหน้าที่อะไรบ้างเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมมาหลายสมัยครับและเป็นนายกสมาคมการพิมพ์ไทยเป็นประธานอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยบรรจุภัณฑ์ของสภาอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานครับครับดำรงตำแหน่งมา2สมัยคุณสมโพชไม่ใช่ใครครับคุณสมโพชคือรองประธานสภาอุตสาหกรรมมา2สมัยเหมือนกันเป็นนอกจากเป็นรองสอทสมัยพี่ไก่เกรียงไกรแล้วเนี่ยยังเป็นรองประธานสมัยนู่นคุณสุพันธ์ใช่เป็นรองประธานมาหลาย2สมัย2สมัยไงประธานคนก่อนและประธานคนปัจจุบันครับครับประกาศตนชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมในการเลือกตั้งวันที่25มีนาคม2567นี้แล้วใครหน้านี่แหละแล้วใครจะได้เป็นประธานมันต้องวัดกันตรงนี้ครับวัดกันตรงเนี้ยสมาชิกทั้งหมด 1,400 บริษัทคิดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม45กลุ่มอุตสาหกรรมครับ11คลัสเตอร์นี่แหละครับจะเป็นคนชี้ชะตาครับครับถามว่าแล้วการเสนอตัวชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมันสร้างความประหลาดใจยังไงครับประเด็นแรกอยู่ตรงนี้ครับประธานเดิมเนี่ยยังคงอยากจะดำรงตำแหน่งวาระ2และตามปกติถ้าไม่มีอะไรผิดวิสัยครับหรือมีเหตุผิดปกติในสภาอุตสาหกรรมเขาจะได้รับวาระที่2ทันทีกรรมการในบางส่วนที่ผ่านการเลือกตั้งและแต่งตั้งและคัดเลือกมาโดยกลุ่มเนี่ยก็จะต่ออายุกันโดยอัตโนมัติครับวาระ25มีนาคมปีนี้มีอะไรบ้างกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องเลือกกันชุดหนึ่งครับกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของอุตสาหกรรมทั้งหมด64กลุ่มอีกชุดหนึ่งครับมีกรรมการที่แต่งตั้งจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในที่มีอยู่ทั้งหมด76จังหวัดชุดหนึ่งกรรมการทั้งหมดเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมครับนี่ไงกรรมการทั้งหมดรวมกันประมาณ70กว่าคนนะครับทั้งหมดถามคนอื่นอาจจะไม่อยู่แวดวงธุรกิจนะคำถามแล้วทำไมเจ้าสัวต้องเปิดศึกสงครามกันมันสำคัญมีบทบาทแค่ไหนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำคัญมากครับรัฐบาลออกกฎหมายเป็นการเฉพาะให้บรรดาผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานผู้ผลิตทั้งหลายมารวมตัวกันเป็นสภาครับครับและให้สภานี้มีหน้าที่ในการเสนอแนะทางนโยบายรัฐบาลครับเป็นหนึ่งในกลไกของกกล.เข้าไปร่วมเสนอนโยบายกับรัฐบาลครับคือสามารถคานอำนาจกับนโยบายรัฐบาลได้นะใช่เออนี่เรื่องแรงใหญ่เลยนะลงค่าแรงเนี่ยคานอำนาจรัฐบาลได้นะหมดเลยสภาอุดใหญ่มากครับครับสภาอุตสาหกรรมคือประตูของผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนที่จะเข้าไปสู่อำนาจรัฐจากการขับเคลื่อนจากการเสนอแนะและจากการพูดคุยกับรัฐบาลครับครับถามว่าแล้วรอบชิงรอบนี้มันเป็นยังไงครับปรากฏว่าคนสนับสนุนให้คุณสมโพชครับเข้าชิงเนี่ยนะคือคุณสุพันธ์ครับอดีตประธานสอทเนี่ยเหรอใช่ oh. ถามว่าแล้วมันจะมีปัญหาไหมคุณเกรียงไกรบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีปัญหามีผู้สมัครเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่มีการสอบถามเออตอนแรกพี่ไก่บอกไม่มีปัญหาหรอกแต่มีการสอบถามถึงธรรมเนียมปฏิบัติ2ปีบวก2ปีเออ2ปีบวก2ปีนะก็1สมัยบวกอีก1สมัยเออย้ำรอฟังว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้หรือไม่เห็นไหมล่ะคือธรรมเนียมแล้วเขาไม่ทำกันใช่สมัครเพิ่มก็ไม่มีปัญหานะถามว่าแล้วถ้าสมัครชิงแข่งอะไรอย่างนี้มันจะมีปัญหาหรือไม่ขัดแย้งหรือไม่คุณสุพันธ์บอกไม่มีขัดแย้งหรอกครับมันสามารถที่จะแข่งขันกันได้และใครเสนอตัวดีกว่าก็ไปแบบนั้นนะครับถามว่าสภาอุตสาหกรรมน่ะมันเป็นยังไงนี่คืออำนาจตามพรบ.กฎหมายตามพรบ.เลยครับ1ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยกฎหมายให้อำนาจกฎหมายให้อำนาจเสนอนโยบายแก่รัฐบาลกฎหมายให้อำนาจเข้าไปเป็นกรรมการในชุดต่างๆเช่นกรรมการกกล.กรรมการต่างๆในรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเข้าไปมีส่วนร่วมให้อำนาจในการอนุมัติด้วยนะพี่วีก็อำนาจพอสมควรนะอำนาจในการอนุมัติออกใบอนุญาตได้โดยสภาอุตสาหกรรมครับครับโอ้โหใหญ่ไหมให้เป็นหนึ่งในกรรมการของเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกครับเช่นภาคตะวันออก EC ถ้าภาคใต้ทำแลนด์บริดจ์เนี่ยสภาอุตสาหกรรมมีส่วนทันทีฮะจะอยู่ในกปอเนี่ยใช่ครับใหญ่มากครับและถามว่าตอนนี้ทำไมเราบอกว่าเป็นสงครามเจ้าสัวล่ะบอกแล้วว่าสภาอุดเนี่ย
มันคือประตูสู่อำนาจรัฐครับมีใครกลุ่มทุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศทั้งหมดครับผมย้ำแทบทั้งหมดมักจะส่งตัวแทนของตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการทุกครั้งครับครับเรามักได้ยินนะบางทีนะประธานสอทอเครือข่ายของเจ้าสัวนี้ประธานปีนี้ประธานสอทอแบ่งให้เจ้าสัวคนนี้แทนครับเขาจะพูดกันตลอดประธานสภาอุตสาหกรรมคนแรกคุณทวีบุญเกตเป็นนายกรัฐมนตรีครับครับประธานสภาอุตสาหกรรมคนต่อมาคุณอานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานสภาอุดเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้ถ้าเทียบประธานนะเอาคุณทวีคุณทวีตอนนั้นอยู่ที่ปูนซีเมนต์ใช่ขึ้นไม่ได้มาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมครับเห็นไหมล่ะพ้นจากคุณทวีมาเป็นคุณสันติวิราชศักดานนท์จากสหพัฒน์ใช่ครับเห็นไหมล่ะเปลี่ยนจากคุณสหพัฒน์เปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนไปเป็นคุณพยุงศักดิ์มาจากไหนมาจากไหน SCG ครับเพราะนั้นเครือข่ายแล้วแต่เนี่ยมักจะมีสายสัมพันธ์ตรงกับทุนใหญ่CP ครับกลุ่มปูนซีเมนต์กลุ่มปตท.กลุ่มสหพัฒน์กลุ่มไทยเบฟเวอเรจกลุ่มน้ำตาลน้ำตาลมาอยู่ในนั้นกันทั้งหมดแม้แต่โตโยต้าแม้แต่มิตซูบิชิครับไปอยู่ในนั้นกันหมดแต่มาช่วงหลังนอกจากแชร์เหล่านี้กลุ่มพลังงานเข้าไปมีบทบาทแล้วใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนอุตสาหกรรมไม่ค่อยเกี่ยวกลุ่มพลังงานเท่าไหร่นะจะเกี่ยวพวกผลิตใหญ่ๆพวกนี้นะกลุ่มผลิตเจ้าสัวต่างๆใช่แต่หลังๆเจ้าสัวพลังงานเนี่ยเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วครับตอนนี้เขาบอกว่ารอบนี้การแข่งขันกันจะเป็นสงครามตัวจริงและสงครามตัวแทนครับปกติผู้ที่จะรับคัดเลือกเป็นประธานเนี่ยจะต้องได้รับคะแนนสนับสนุนจากกรรมการสทเสียงข้างมากแน่นอนใช่กรรมการจากการเลือกตั้งจะเป็นเสียงส่วนใหญ่นี่เงื่อนไขเขาการหาเสียงเขาจะเน้นหาเสียงจากไหนตัวแทน76จังหวัดและส่วนใหญ่กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่มันจะมีเอเย่นกอเอเย่นขอผู้ประกอบการกอประกอบการขอคือเครือข่ายจากที่มาสนับสนุนให้ได้เสียงส่วนใหญ่และแน่นอนครับคุณเกรียงไกรพี่ไก่เนี่ยรับผิดชอบประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ไหน76จังหวัด76จังหวัดเนี่ยต่อมาประธานสภาอุตสาหกรรมแทบจะ 100% นะจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากเจ้าสัวกลุ่มทุนผู้ประกอบการโรงงานรายใหญ่ครับสำคัญคือเจ้าสัวนั้นต้องมีบริษัทลูกเนี่ยกระจายในต่างจังหวัดครับออรอบนี้คุณสุพรรณสนับสนุนคุณสมโภชครับแล้วก็รอบนี้คุณเชื่อผมเหอะมันจะเกิดขึ้นมาใน2กลุ่มที่ต่อสู้กันอย่างรุนแรงที่บอกว่าสงครามเจ้าสัวคืออะไรรู้ไหมครับมันจะมีกลุ่มพลังงานทดแทนซึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มนานก้าวครับคือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทดแทนครับไม่ได้นำข้าวก๊าซพวกก๊าซพวกโรงไฟฟ้าดั้งเดิมเขาเรียกเป็นกลุ่มก๊าซเนี่ยสองกลุ่มนี้จะสู้กันรุนแรงที่สุดรอบนี้ครับเพราะมันเป็นสงครามที่เป็นตัวจริงคือคุณสมโภชประกาศตนและสงครามตัวแทนคือต้องหนุนอีกฝั่งหนึ่งให้ได้แบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้โอ้รอบนี้จะเหนื่อยหนักที่สุดและแน่นอนครับคนที่ส่งเข้าประกวดเสนอตัวที่จะเป็นคู่แข่งคุณสมโภชเนี่ยก็ได้แถลงแนวทางตัวเองแล้วนะมี4เชิงลุกยุทธศาสตร์ของคุณสมโภชการกับเพื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดประสานกันเอกชนสร้างพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถประสานภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน SME นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีมาบูรณาการเชิงลุกและเชิงรับพี่วีไปฟังเสียงคุณสมโภชดีกว่าครับลองฟังดูครับว่าเขามีเจตนารมณ์อย่างไรครับในฐานะที่เป็นสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อย4อย่าง1ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องและประสานระหว่างภาครัฐกับเอกชน 2. เราต้องมาช่วยกันเพิ่มพลังและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศนโยบายข้อนึงที่ยุทธศาสตร์ที่ควรจะต้องเดินก็คือทำหน้าที่ประสานภาครัฐนะครับให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน SME ผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ 4. ผมจะนำความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยมาบูรณาการในเชิงลุกและเชิงรับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะใช่อยู่เห็นแล้วอยู่ปีเดียวแล้วพอปีที่2ปั๊บเนี่ยมีผู้มาเสนอตัวในการแข่งคือการแข่งรอบนี้ทำให้ย้อนกลับไปศึกประวัติศาสตร์ของสภาอุดนะปี55ปี55ครับครับตอนนั้นคุณพยุงศักดิ์เนี่ยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมต่อจากคุณสันติวิราชศักดานนท์จากสหพัฒน์ตัวนี้คือตัวแทนสหพัฒน์คุณสันติครับคุณพยุงศักดิ์ตัวแทนจาก SCG ใช่นะเข้ามาบริหารสภาอุด
ในสมัยแรกไม่เป็นไรพอสมัยที่สองดุเดือดมากดุเดือดครับเคสนี้จำได้ดุเดือดมากเลยต้องลงมติปลดคุณพยุงศักดิ์พ้นตำแหน่งและตั้งคุณสันติ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมและคุณพยุงศักดิ์รู้สึกจะไปฟ้องรัฐมนตรีคลังด้วยนะรองนายกกิติรัตน์ใช่ไหมคุณพยุงศักดิ์ไปฟ้องคุณรองนายกคุณนี่รองโต้งรองกิติรัตน์ไงกิติรัตน์กับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าที่เขาต้านน่ะต้านเพราะผมสนับสนุน300บาทใช่เลยเป็นปฏิปักษ์หลังจากนั้นออกมาประกาศสู้เลยครับปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณสันติต้องลาออกอีก1เดือนต่อมาใช่ไหมหลังจากนั้นสภาอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนแตกครับแตกจนต้องไปเอาใครกลับมาพี่วีตอนนั้นคือต้องไปเอาคุณสุพันธ์มงคลสุธีกลับมามาเป็นตัวประสานกาวใจจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ก็มองว่า25มีนาคมนี้ที่จะมีการเลือกตั้งประธานสอทนั้นจะนำไปสู่ความแตกแยกอีกครั้งอย่างอดีตหรือไม่ครับNation Insightนะครับสวัสดีครับ